อ่ะสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับกลับมาพบกันแล้วครับกับช่องรถไถนะครับพลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับมีของดีนะครับราคาถูกอีกแล้วครับของดีราคาถูกนะครับมานําเสนอครับพ่อพี่น้องครับรถไถนะครับเก่านะครับพ่อพี่น้องนะครับเก่านอกนะครับ Toyota M8030 ครับพ่อพี่น้องนะครับขนาด80น่าจะ85นะครับ85แรงม้านะครับพ่อพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับที่พึ่งเข้ามาเลยเมื่อนี้นะครับขายตามสภาพนะครับพ่อพี่น้องย้ํานะครับขายตามสภาพนะครับเสียงเครื่องดังนะครับพ่อพี่น้องนะครับเสียงเครื่องดังเดี๋ยวผมพามาเบิ่งก่อนนะเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับเกียร์ใช้งานได้ปกติทุกเกียร์นะครับเกียร์ใช้งานได้ปกติทุกเกียร์นะครับเกียร์ใช้งานได้ปกติทุกเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับครับ M8030 ครับเกียร์ใช้ได้เบรกใช้ได้นะครับระบบไฮดรอลิกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฮดรอลิกนะครับตรงนี้ขายตามสภาพครับพ่อพี่น้องนะครับ M8030 นะครับสำหรับพ่อพี่น้องนะครับที่อยากจะตัดไปซ่อมเองนะครับแก้ไขเองนะครับผมบอกก่อนนะครับจุดที่ต้องซ่อมนะครับ1นะครับ1นะครับจุดที่ต้องซ่อมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เขกนะครับมีการเขกนะครับควันขาวนะครับ2นะครับระบบคันหน้านะครับใช้งานไม่ได้นะครับระบบคันหน้าใช้งานไม่ได้แต่ว่าลูกค้าเปลี่ยนคันมาแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อนะครับยังไม่ได้ต่อระบบเข้าไปอะไรยังไม่ครบพูดง่ายอย่างนั้นนะครับด้านหลังระบบไฮดรอลิกใช้ได้แต่ไม่มีแขนแบนให้นะครับระบบไฮดรอลิกใช้ได้นะครับยกขึ้นยกลงได้แต่ไม่มีแขนแบนให้นะครับไม่มีแขนแบนให้ตัวนี้นะครับดูสภาพอื่นก่อนครับดูสภาพอื่นนะครับด้านหลังนะครับแห้งๆนะครับแห้งๆนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพเลยนะครับตามสภาพเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมก่อนนะครับเครื่องอ่อนนะครับตัวนี้ต้องทำเครื่องนะครับต้องทำเครื่องนะครับต้องแนะนำว่าทำเครื่องนะครับเครื่องเขกนะครับเครื่องเขกนะครับคันหน้ามาดูคันหน้าตัวนี้นะครับลูกเจ้าของเก่าเพิ่งยกคันหน้ามาใหม่นะครับแต่ยังไม่ได้ต่อผู้ง่ายคือยังหาอะไรมาประกอบได้ไม่ครบนะครับยังหาอะไรมาประกอบได้ไม่ครบนะครับเบาะนั่งนะครับคลาสสิกเป็นไงพ่อไอ้ไม่น้องคลาสสิกวะครับนี่ครับ M นะครับ8030ครับโตโยต้านะครับเก่านอกนะครับพ่อแม่น้องนะครับนี่นะครับเครื่องออนนะครับพ่อแม่น้องจุดที่ต้องซ่อมย่ำนะครับเครื่องออนนะครับแล้วก็ขั้นหน้านะครับใส่งานบ่ได้อะไรมันบ่ครบนะครับตัวนี้นะครับกับเกียร์เข้าได้ปกติครับพ่อแม่น้องระบบข้อดีคือเกียร์ใส่งานได้ทุกเกียร์แน่นทุกเกียร์แล้วก็ระบบไฮดรอลิกนะครับใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังยกได้พวงมาลัยบ่หนักนะครับแล้วก็เบรกใส่กันได้ครบนะครับตัวนี้นะครับขายตามสภาพครับพ่อแม่น้องนะครับขายตามสภาพนะครับเอกสารเป็นใบซื้อขายครับพ่อแม่น้องมีใบซื้อขายมานะครับพ่อแม่น้องนะครับตัวนี้จะของเก่าเพิ่นก็ใส่งานอยู่นะครับก็ใส่งานได้แล้วครับเพิ่นก็ใส่งานอยู่แต่ว่าก็อยากออนสักหน่อยว่าไงขึ้นจังซั่นนะครับเรื่องของ PTO เรื่องหยังก็ใส่งานได้ปกติครับหางก็ยกได้ปกตินะครับพ่อแม่น้องนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับราคานะครับ 139,000 บาทเท่านั้นครับพ่อแม่น้องขายตามสภาพครับ139,000 บาทเท่านั้นครับสนใจโทรมา0895761986ครับ0895761986ครับพ่อให้พี่น้องนะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับราคาเบาๆนะครับพ่อให้พี่น้องนะอ่ะล่องแล่นให้เบิ่งจักรอบนะครับเดินหน้าถอยหลังให้พ่อให้พี่น้องเบิ่งจักรอบนะเดี๋ยวสร้างเพิ่นจะพาเบิ่งนะครับเดินหน้าถอยหลังชมอีกสัก1รอบครับพ่อให้พี่น้องนะครับ 139,000 บาทเท่านั้นครับโทรมาเลยครับ0895761986นะครับราคาต่อรองได้คุยกันได้นะครับพ่อให้พี่น้องเราอยากได้นะครับตัดไห้นะครับพ่อแม่น้องนะครับแต่ว่าการที่แจ้งขายตามสภาพนะครับ85แรงนะครับ85แรงนะครับมันเป็นรถ2เผ่าแหละพ่อแม่น้องแต่ว่าเผ่าตอนนี้มันใส่ได้เผ่าเดียวนะครับเอกสารเป็นใบซื้อขายเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับขอจอดเลยครับขอจอดเลยครับนี่แต่ว่าเครื่องยนต์มันอ่อนนะครับเครื่องยนต์มันเขกซื้อครับกับขั้นหนามันอะไรมันยังบ่ครบนะครับลูกค้าซื้อมายังบ่ครบนะครับเพิ่นซื้อมายังบ่ครบกำลังประกอบเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะครับครับครับ139,000 บาทเท่านั้นครับโทรมาที่เบอร์0895761986ครับ0895761986ครับพ่อแม่น้องนะครับขายนะครับราคานะครับถึกๆครับ139,000 บาทนะครับตัวนี้นะครับคูโบต้านะครับ M8030 นะครับพ่อแม่น้องโอเคครับขอบคุณครับ